we get scared when it got darker at night, cause everyone was missing safety lights, so we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down the windows and the people push their way. สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่ playlist ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีทำยืนยันตัวตน True Money Wallet ค่ะเนื่องจากว่ามีเพื่อนเราคนนึงคอมเมนต์ถามเอาไว้นะคะว่าอยากจะให้ช่วยทำคลิปสอนวิธีทำยืนยันตัวตนเนื่องจากว่ายืนยันด้วยแบบประชาชนผ่านแต่ว่าทำยังไงก็สแกนใบหน้าไม่ผ่านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะซึ่งเป็นการทำที่ง่ายมากถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสำหรับใครที่ใช้ True Money อยู่นะคะใช้แอป True Money ในการใช้จ่ายต่างๆก็จะเจอปัญหาในเรื่องของการที่จู่ๆแอปเขาก็เด้งขึ้นมาให้เราทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกใช่ไหมคะหลังจากที่เราใช้มายาวนานสักพักใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ามีเพื่อนคนนึงเข้ามาเม้นเอาไว้ว่าให้ฝ้ายแบ่งปันในเรื่องของการทำคลิปสอนทำยืนยันตัวตน True Money ให้หน่อยเนื่องจากว่าสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับแอป True Money Wallet ค่ะเมื่อเราเข้าไปที่แอปนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาแบบนี้ทั้งที่เราเองก็ใช้แอปนี้มาสักพักใหญ่แล้วหรือว่าใช้มาหลายปีแล้วนะคะหลายคนใช้มาหลายปีฝ้ายเองก็ใช้มาเป็นปีแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นจู่ๆก็เด้งข้อความนี้ขึ้นมาค่ะว่าให้เรารีบยืนยันตัวตนตอนนี้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีและเพิ่มระดับความปลอดภัยกรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อถ่ายบัตรประชาชนและพร้อมสแกนใบหน้านั่นเองค่ะก็เขาบอกเอาไว้แล้วรายละเอียดนะคะแล้วเราก็สามารถถ้าใครที่มีป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมาก็สามารถกดที่ดำเนินการต่อได้เลยนะคะหรือไม่ก็มาคลิกที่ตรงนี้ก็ได้เมื่อเข้ามาที่ True Money Wallet แล้วนะคะคลิกที่ยืนยันตัวตนตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือมากดที่ข้อความขึ้นมานะคะเลือกที่ข้อความตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีข้อความแบบนี้ค่ะให้กดยืนยันตัวตนเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนเอาไว้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้าไปยืนยันตัวตนด้วยช่องทางไหนก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มต้นขั้นแรกก็จะต้องสแกนบัตรประชาชนกันก่อนนะคะวิกเขาบอกเอาไว้ชัดเจนแล้วนะคะว่าสแกนบัตรประชาชนแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนไว้ค่ะจากนั้นอ่านข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่อยๆ อ่านนะเขาบอกเอาไว้ว่าถือโทรศัพท์ของคุณไว้เหนือบัตรที่มีแสงสว่างเพียงพอโดยต้องสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนช่วยยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานของท่านและเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน e-wallet ซึ่งกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจากนั้นให้เรากดสแกนบัตรในพื้นที่สีส้มด้านล่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้ซึ่งเป็นหน้าที่เขาจะบอกคำแนะนำเอาไว้นะคะว่าเป็นการสแกนไทย ID card ค่ะข้างบนนี้บอกไว้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยด้วยภาษาไทยบอกว่าวางบัตรประชาชนในกรอบเพื่อสแกนอัตโนมัติวางบัตรประชาชนไว้ที่พื้นแล้วก็นำโทรศัพท์จ่อเข้าไปให้กรอบของบัตรนะคะบัตรประชาชนอยู่ประมาณนี้นี่เลยค่ะให้ชิดกรอบแบบนี้เลยนะหันด้านให้ถูกนะคะแบบนี้นะคะดูตามฝ้ายที่ฝ้ายทำให้ดูเลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะก็คือขอบบัตรประชาชนต้องชิดกรอบแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวระบบเขาจะสแกนอัตโนมัติเองนะเสร็จแล้วให้หันด้านให้ถูกต้องค่ะตรงนี้เป็นรูปบัตรประชาชนเราส่วนฝั่งนี้เป็นที่มีบาร์โค้ดของบัตรประชาชนนะคะหันให้ถูกด้านเท่านั้นเองง่ายๆก็หันตามแนวกล้องที่เขาให้เรามาอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองเขาก็จะเด้งมาที่หน้าให้เราสแกนใบหน้าของคุณนี่ค่ะ
ถ้าใส่แว่นตาก็ต้องถอดแว่นนะถ้าใครใส่แว่นสายตาให้ถอดแว่นก่อนนะคะแล้วก็สแกนใบหน้าที่มีแสงสว่างแปลว่าสามารถทำได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ฝ้ายเองก็สแกนในเวลากลางคืนทั้งนั้นเลยไม่เคยได้ทำตอนกลางวันสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าการสแกนกลางวันหรือว่ากลางคืนไม่ได้มีผลแต่อย่างใดค่ะอยู่ที่มือของเรามากกว่าว่ามือเราไม่นิ่งมันก็จะสแกนไม่ได้ถ้ามือเรานิ่งค้างไว้แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะแค่อึดใจเดียวนะคะไม่ถึง5วิด้วยซ้ำกดถัดไปก่อนค่ะแล้วกล้องก็จะขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็ให้เรานำใบหน้าของเราใส่ในกล้องโดยไม่ให้เห็นใบหูนะคะนำหน้าใส่มาใกล้ๆเลยใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะไม่ให้เห็นใบหูค้างไว้มือนิ่งๆค่ะค้างไว้ไม่ถึง5วิค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองก็เรียบร้อยแล้วเขาก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้ซึ่งเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะเขาบอกไว้ว่าเราสามารถเติมเงินเข้าวอลเล็ตได้สูงสุด 200,000 บาทก็แล้วแต่ใครสะดวกจะเติมเท่าไหร่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าขั้นต่ำ25บาทนะคะครั้งละ25บาทขั้นต่ำจากนั้นเขาก็จะให้เรายืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งกดตกลงอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยการกดตกลงไปเลยในพื้นที่สีส้มนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้เองเราก็จะเข้าสู่หน้าหลักเป็นหน้าเริ่มต้นของ TrueMoney Wallet ได้แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะอย่าลืมนะถ้าใครมีป๊อปอัพแจ้งมาว่าให้รีบทำการยืนยันตัวตนก่อนที่จะใช้งานไม่ได้ก็ต้องรีบทำตามที่ฝ้ายบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแป๊บเดียวค่ะโดยรวมทั้งหมดไม่ถึง1นาทีเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนสแกนบัตรประชาชนถึงสแกนใบหน้าใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นอย่าลืมนะคะจุดสำคัญก็คือมือต้องนิ่งค่ะช่วงที่การสแกนใบหน้าคือมือให้นิ่งเท่านั้นเองมือนิ่งๆแล้วก็ใบหน้าเต็มจอเต็มกรอบวงกลมที่เขาให้มาโดยไม่ให้ต้องเห็นใบหูนะคะเท่านั้นเองค่ะแป๊บเดียวค้างเอาไว้ก็สแกนผ่านแน่นอนนะคะจะเห็นว่าวิธีการยืนยันตัวตน TrueMoney Wallet นั้นไม่ได้ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะมีเพียงแค่2ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญขั้นตอนของการสแกนใบหน้านั้นขอเพียงแค่ให้เรามือนิ่งๆเข้าไว้ค่ะนิ่งค้างเอาไว้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็สแกนได้แล้วนะคะง่ายดายมากๆเลยแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปใช้งาน TrueMoney Wallet ได้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ฝ้ายทำคลิปไหนมาแบ่งปันก็สามารถเม้นเอาไว้ได้เช่นเคยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down the windows and the people push their way. Take me back to my hometown. Take me back.